ฝนตกคือสิได้งดแล้วมั้งเนาะน่าจะได้งดบิณฑบาตถ้าฝนตกไม่หยุดวันนี้ผมก็ต้องออกไปข้างนอกบ้านหนองเม็กหลวงตาให้ไปกิจนิมนต์แทนถึงปีห้าซึ่งหกโมงไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าฝนเป็นเรื่องของธรรมชาติจะไปสะทกสะท้านกับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากฝนตกก็กางร่มแดดออกก็เข้าร่มตากมั่งเข้าร่มมั่งวิธีป้องกันตัวเองมันห้ามไม่ได้หรอกธรรมชาติห้ามไม่ได้แต่มีวิธีป้องกันในตัวของมันเปียกได้มันก็แห้งได้แต่ผ้าเราก็ควรพึงเลยนะคนไหนที่นั่งใกล้กันแล้วกินผ้ามันอับอับพึงให้มันหมาดๆให้มันแห้งหน่อยถ้าเวลาแดดออกพึงอย่าไปพึงนานพึงสักครึ่งชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยแดดมันจะเลียสีผ้ามันจะซีดเร็วจะไปตากทั้งวันนะถ้าตากในร่มตากได้อยู่ตากทั้งวันหน้าฝนนี่กลิ่นผ้ามันจะอับหมู่คณะที่นั่งใกล้บางทีก็ไม่กล้าบอกจะกระแล่มันกันสารส้มนี่ก็เบิกไปทาด้วยรักษาตัวเองบางทีหมู่คณะนั่งอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่กล้าบอก นี่แหละรักษาความสะอาดเรื่องบริการเรื่องผ้าเรื่องสำหรับสุขภาพของตัวเองเอาพอประมาณเอาพอประมาณพื้นที่วัดเราก็กว้างไปเรื่อยจำนวนภิกษุก็เพิ่มขึ้นเรื่อย200เท่าไหร่228แล้วประมาณนั้น220กว่าแต่ละโซนถามว่าหลวงตาท่านดูแลทั่วถึงไหมแค่เวลาท่านคุยกับโยมนี่ก็พอแรงแล้วท่านก็พยายามอำนวยความสะดวกให้พวกเราหาปัจจัย4มาให้ลูกให้หลานได้อยู่ได้กินได้ใช้ผมเหมือนกันบางทีพาไปบวชมาผมยังจำหน้าไม่ได้เลยบางคนไม่เคยเห็นหน้าเลยบวชแล้วเพราะอะไรที่นั่งเราไม่พอบางคนก็ฉันอยู่นู่นศาลาสิ้นลมอย่างเงี้ยก็มีครูบาชัยพระอาจารย์ดลขึ้นไปทุกวันอีกหน่อยท่านชายก็ต้องย้ายกุฏิไปทำในโซนนู้นโซนอะไรเขาเรียกโซนที่ต่อวัดถ้ำเกียร์นู่นเนี่ยขุดน้ำบ่อทำถนนก่อศาลาสร้างสะพานนี่เกิดอานิสงส์มากสำหรับกุฏิพระอาจารย์ดลก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งพระอาจารย์ดลกับครูบาชัยก็ต้องไปอยู่ในโซนโน้นหลวงตาท่านก็มอบหมายให้ขึ้นไปอยู่เพื่อดูแลน้องๆพระใหม่ติดขัดในเรื่องการภาวนาก็จะปรึกษาครูบาชัยได้พระอาจารย์ดลได้โซนทางโน้นโซนอีกโซนหนึ่งเห็นไหมมีหลายโซนเลยนะโซนบ่อน้ำรูปหัวใจก็จะมีท่านเจ๋งเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันกับครูบาปูคุยมาหลายวันแล้วล่ะเพราะกุฏิมันว่างหลังหนึ่งถ้าเราที่อยู่โซนทางโน้นโซนทางบ่อน้ำรูปหัวใจน่ะเพราะท่านเจ๋งก็อยู่การพรรษาก็ได้เจ็ดแล้วก็ถือว่าพ้นนิสัยแล้วมีอะไรก็ปรึกษาท่านเจ๋งได้โซนทางบ่อน้ำรูปหัวใจเนาะใครที่อยู่โซนทางโน้นหมู่คณะเรากุฏิหมายเลขอะไร161บ่ที่ท่านเจ๋งไปอยู่หมายเลข161บ่ใครที่ฟังอยู่เนาะสำหรับหมู่คณะเราโซนทางบ่อน้ำรูปหัวใจนี่ก็สามารถปรึกษาท่านเจ๋งได้เรื่องข้อวัดปฏิบัติอะไรเราไม่เข้าใจก็ไปถามท่านได้สำหรับพระใหม่ส่วนมากโซนโน้นจะมีแต่พระใหม่อยู่กัน
อายุการพรรษาก็ยังไม่มีก็ยังเป็นผู้ใหม่อยู่ก็ต้องส่งรุ่นพี่ผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัติมีความเสมอต้นเสมอปลายเข้าไปอยู่เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆชนทางโน้นแต่คนที่เข้าไปอยู่ก็ต้องดูแลน้องๆด้วยอำนวยความสะดวกให้น้องมีอะไรก็แจ้งครูบาเจ๋งได้เพราะผมก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ทั่วถึงผมไม่สามารถที่จะเดินเคาะประตูตามกุฏิถามว่ามีความเดือดร้อนอะไรไม่ได้ทุกกุฏินี่มีอะไรก็แจ้งแต่ละโซนเดือดร้อนยังไงมีปัญหาเรื่องอะไรก็แจ้งคนที่มีอายุการพรรษาอยู่โซนทางแต่ละโซนนี่แหละแล้วเราจะได้รับรู้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันก็จะให้มันเสมอภาคกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ความเท่าเทียมมันหาไม่ได้หรอกในโลกใบนี้มันเท่าเทียมได้ยังไงเรายอมรับยอมรับในเหตุที่เราสร้างได้นั่นแหละคือความเท่าเทียมกันทั้งนั้นจะมีคนรวยทั้งนั้นจะมีคนจนมันไม่เสมอกันหรอกแม้กระทั่งนิ้วมือเราเนี่ยความเสมอภาคมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเรายอมรับเหตุที่เราสร้างไม่ได้สร้างเหตุน้อยผลมันก็น้อยเห็นไหมนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องกรรมล้วนๆเกี่ยวกับเรื่องกรรมล้วนๆศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรมทำไมนิ้วมือเราไม่เท่ากันเพราะเหตุใดกรรมเป็นเครื่องจำแนกออกมานิ้วโป้งก็ทำงานหน้าที่ของเขาอย่างหนึ่งใช้กดอะไรที่มันแข็งแข็งต้องใช้นิ้วโป้งนี่กดลงไปนิ้วชี้ละบ้านนิ้วชี้ก็เอาไว้ใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเอาไว้เหนี่ยวไกเอาไว้ทำนู่นทำนี่ตามประโยชน์ของนิ้วชี้นิ้วกลางก็ไว้ทำอีกอย่างหนึ่งเวลากำของก็ต้องกำหมดทุกนิ้วนี่มันก็ร่วมมือกันมันก็สามัคคีกันแต่ความสามารถของแต่ละนิ้วก็ไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในอวัยวะ32ก็อยู่ในกายนี้แหละบัดถ้าเราเข้าใจบัดอยากได้ไม่ใช่ว่ามันจะได้นะไม่ใช่เหตุบังเอิญนะที่แต่ละคนเนี่ยความเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุเกิดจากเหตุที่เราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นกรรมดีก็เกิดจากเหตุกรรมชั่วก็เกิดจากเหตุคนที่เข้ามาด่าก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนที่เข้ามายกยอก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่เราจะจำแนกได้หรือเปล่าไม่สะทกสะท้านกับคำนินทาติชินนินทาคำพูดที่ไม่เข้าหูคำพูดที่เราไม่พอใจอาการพวกนี้มันก็มีเหมือนเดิมไม่อ่อนไหวไม่หัวใจพองโตไปกับคำพูดยกยอปอปั้นนั่นแล้วก็รู้อาการเท่านี้นะแล้วก็รักษาใจตัวเองมันก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกถึงแม้จะมีปัญหามันต้องยุติที่ไหนยุติที่เราเนี่ยนั่นแหละความเสมอภาคมันก็เกิดขึ้นมันไปยุติข้างนอกไม่ได้หรอกหาความยุติธรรมข้างนอกไม่มีหรอกแม้แต่กระบวนการทางกฎหมายมันก็หาความยุติธรรมไม่ได้เพราะล้วนแล้วก็มีกิเลสทั้งนั้นคนที่อยู่ร่วมกันก็หอบกิเลสมาบวชผมก็หอบกิเลสมาบวชเหมือนกันเราจะสู้กับใจตรงนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจทำบางสิ่งที่มันส่งผลทางกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุที่เราเคยเบียดเบียนคนอื่นไว้นั่นถ้าเรายอมรับได้ความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นโรคภัยมันไม่หายเลยหาย 100% หรอกเพราะกายมันเป็นของเสื่อมต่างคนก็ต่างมาขัดเกลาตัวเอง
ทำยังไงเราจะไม่เป็นภาระรักษาตัวเองเป็นภาระของบุคคลอื่นให้มันน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีการภาวนาไม่ใช่ว่าจะไปฝึกเอาฤทธิ์เอาเดชเอานู่นเอานี่ฝึกเพื่อทำลายข้อมูลความจำออกจากเมมโมรี่การ์ดไม่ใช่ขนอย่างอื่นเข้ามานะไม่ใช่ไปจัดเก็บข้อมูลไปกัดเก็บข้อมูลไว้นะเนี่ยทำลายความเชื่อยึดมั่นถือมั่นเชื่อว่าเขาคิดอย่างนั้นเชื่อว่าเขาคิดอย่างนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้คิดก็ได้เชื่อว่าเขาพูดอย่างนี้เชื่อว่าเขาพูดอย่างนั้นเกิดจากความเชื่อล้วนๆความเชื่อมันมาจากไหนมันก็มาจากความคิดเนี่ยเป็นเหตุถ้าเราไปยึดปั๊บมันก็ปรุงแต่งไปแล้วบัดเนี่ยเพราะการเข้าไปยึดเนี่ยความน้อยใจเกิดขึ้นอะไรเลยจะตามมาบัดเพราะมาคาดพยาบาทเกิดขึ้นเลยปรุงแต่งไปสารพัดโยงใยกันได้หมดบัดจากเหตุน้อยๆเนี่ยเหตุแค่ความน้อยใจนิดเดียวปรุงแต่งไปได้หมดความมาคาดพยาบาทก็เริ่มเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาก็ตามมาบัดเห็นไหมส่งออกข้างนอกแล้วยุติธรรมที่ไหนยุติที่เรากลับเข้าสู่ลมการปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดขึ้นความอิจฉาพยาบาทมันก็ไม่เกิดถึงแม้จะเกิดเราก็เห็นทันมันไฟก็ไม่ลามต่อไปหาคนอื่นนี่แหละความยุติธรรมทำยังไงเราจะดับไฟได้สับกระเด้าใหญ่ไปสับกระเด้าใหญ่ลงคืออย่าไปเชื่อความคิดระบบการทำงานของระบบปฏิจจสมุปบาทมันก็พังลงหลอดไฟที่เหลือดับหมดกลับเข้าลมหลอดไฟที่เหลือดับหมดมีหลอดไฟอยู่หลอดไฟน่ะมีเหมือนเดิมแต่ไฟมันไม่ติดเพราะเราสับกระเด้าใหญ่นี่เกิดอะไรขึ้นก็ตามกลับเข้าลมฟ้าถล่มดินทลายก็อย่าไปสนใจมันกลับมาสู่ลมหายใจของเราพยายามประคองสติไว้ใครจะด่าก็เรื่องของเขากลับเข้าลมใครจะยกยอปอปั้นก็เรื่องของเขากลับเข้าลมนี่เท่านี้มันก็จบแล้วนะความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นมันไม่บานไปมันไม่ลามไปใส่คนอื่นมันไม่เอาไฟไปเผาบ้านคนอื่นเนี่ยอย่างเราไปหาญาติพี่น้องมีแขกมีอะไรมาหาเงี้ยเราหาข้าวให้เขากินเขาไม่กินแล้วจะเป็นยังไงบ้างฮะเขาบอกเขาอิ่มแล้วเขาไม่กินแล้วคนไหนเลยจะกินบ้างจะของบ้านไหนกินเองนี่สิ่งที่มันแสดงออกมาก็คือสมบัติของตัวเองล้วนสิ่งที่อยู่ภายในนั่นแสดงออกมาทางคำพูดแสดงออกมาทางกิริยาทางกายล้วนแล้วแต่เกิดจากสมบัติข้างในอย่าไปเหมารวมนะว่าเป็นอาการของขันอย่าไปคิดเอานะว่าปล่อยวางใครก็คิดได้ว่าปล่อยวางใครก็คิดได้ว่าอุเบกขาตราบใดที่ยังคิดอยู่มันจะปล่อยวางได้ไงคิดปรุงแต่งอยู่เวลากรรมพวกนี้มันย้อนกลับมานะรุนแรงนะแรงเหวี่ยงพวกนี้ย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังความคิดข้างในพวกนี้มันเหมือนสงครามเย็นนะเหมือนไฟเย็นนะในเรื่องความคิดบางทีกำลังฌานยังไม่กระทอกกระทุ้งมันยังไม่ผุดออกมาในเรื่องอนุสัยเก่าทำยังไงเราจะขนข้อมูลพวกนี้ออกเอาอนุสัยเก่าที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานพวกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วออกไม่ใช่ว่าไปเก็บข้อมูลใหม่เข้ามากบพวกข้อมูลเก่าไว้ข้อมูลเก่าก็ไม่โดนสลัดออกข้อมูลใหม่ก็ไปเก็บเข้ามาอีกทับถมเนี่ยภพชาติมันก็เกิดขึ้นทับถมทับถม
กรรมใหม่พยายามอย่าไปสร้างขึ้นมากรรมฝ่ายอกุศลเนี่ยกรรมฝ่ายอกุศลทางความคิดกรรมฝ่ายอกุศลทางคำพูดทางกายเนี่ยพยายามระงับมันไว้ให้ได้แล้วเอาอนุสัยเก่าออกมาขนมันออกมาคำว่าขนมันออกมาต้องอยู่กับลมหายใจให้มันพูดออกมาทางความคิดนี่ฟุ้งออกมาเราจะเป็นฝ่ายดูฝ่ายรู้มันทำยังไงไม้มันจะยาวขึ้นเนี่ยน้ำในแก้วใสๆเนี่ยต้องให้มันยาวขึ้นเรื่อยเพื่อให้มันกวนวนตะกอนที่มันนอนอยู่ในแก้วใต้ก้นแก้วเนี่ยฟุ้งขึ้นมานี่นะสมถะมันจะทำงานอย่างนี้กำลังฌานตัววิปัสสนาก็จะเห็นผ่านเห็นละอองหรือเห็นฝุ่นเห็นตะกอนที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอยู่ใต้ก้นแก้วเนี่ยฟุ้งขึ้นมามันจะจับออกมันจะค่อยๆกองออกตัววิปัสสนาญาณจะค่อยๆกองตะกอนที่มันอยู่ใต้ก้นแก้วเนี่ยที่มันฟุ้งลอยขึ้นมากวนไปเรื่อยกวนไปเรื่อยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเรื่อยตัววิปัสสนาก็จะเห็นความคิดไปส่วนมากจะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีซะส่วนมากเห็นไหมมันฟุ้งออกมาถ้าเราไม่ปล่อยให้มันผุดผ่านปั๊บแล้วก็จะไปยึดเอาความคิดตัวนั้นก็ย้อนไปอดีตแล้วบัดเมื่อไปยึดเอาความคิดตัวนั้นย้อนไปอดีต10ปีที่แล้วก็ยังไม่ลืมนี่ถ้าเราไปยึดเอาบัดก็ปรุงแต่งไปแหละทั้งที่คนคนนั้นไม่ได้เจอหน้ากัน10ปียังย้อนกลับไปเกลียดเขาได้คิดดูสิเมื่อหน้ามันผุดขึ้นมาเมื่อมโนกรรมพวกนี้ผุดขึ้นมาจะเห็นหน้าคู่กรณีปั๊บคนที่เราเคยบาดหมางคนนึงเราเคยมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันน่ะก็จะปรุงแต่งไปบัดปรุงแต่งแม้แต่บางทีคนตายไปแล้วก็ยังไปเกลียดเขาได้นะเกลียดแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามันอาฆาตพยาบาทมีแต่จะเป็นไฟเผาลนหัวใจตัวเองนอนอยู่กุฏิก็ไปเกลียดคนนู้นคนนี้อยู่ไม่อยู่กับฐาน10ปี20ปีที่แล้วก็ยังสามารถปรุงแต่งเกลียดเข้าได้ทั้งที่มันล่วงมาแล้วทำไมเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะนี่ส่วนมากมันจะไปอดีตกับอนาคตอดีตกับอนาคตไม่ต่างกันนะนี่เพราะมันแก้ไขไม่ได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตมันแก้ไขอะไรไม่ได้สำหรับคนที่มีกำลังขึ้นมาแล้วไปในเมื่อมันเห็นความคิดมันจ้องกันเริ่มจ้องกันเนี่ยช่วงนี้จะเกิดการสัพยุตขึ้นมาเผากรรมหลวงตาท่านเรียกว่าเผากรรมจะเกิดการปั่นป่วนขึ้นมาคนที่ทำกรรมหนักๆไว้กรรมหนักๆสุดมันจะเริ่มส่งผลทางความคิดแล้วก็ทางกายหยาบเราบางทีเนี่ยกรรมไหนที่มันนานๆหลายภพหลายชาติมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ส่งผลทางความคิดสังเกตดูให้ดีเดินไปบางทีเนี่ยขาอ่อนยั่วเดินไปดีๆเนี่ยขาอ่อนยั่วลงก้าวขาแทบไม่ไหวนะบางทีเนี่ยเหงื่อก็จะแตกออกมาตัวก็จะร้อนขึ้นบางทีก็แน่นหน้าอกตาก็จะพร่ามัวบั่นหัวก็จะตึงแล้วก็ปวดหัวอย่าไปหาเหตุหาผลว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมที่เรากระทำมาล้วนๆบางสิ่งบางอย่างก็ส่งผลทั้งมโนภาพทั้งความคิดขึ้นมาเหมือนจอหนังเนี่ยขึ้นมาพร้อมเลยแล้วก็ส่งผลทางกายด้วยอุณหภูมิในร่างกายของเราจะร้อนขึ้นนี่แหละครับว่าตกนรกบ้างใครอยากเห็นนรกไหมเร่งทำความเพียรใครอยากเห็นนรกให้เร่งทำความเพียรเหมือนมหาวิเชียรเนี่ยตกนรกแล้วมหาวิเชียรเนี่ยเผากันเต็มที่แล้วเริ่มเผาเริ่มสัพยุตหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนี่แหละครับว่านรกตอนที่เรามีกายหยาบเรายังสามารถพัฒนากรรมพวกนี้ได้นะเรายังสามารถใช้นี่เข้าได้นะตอนที่เรามีลมหายใจมีกายหยาบอยู่เนี่ย
บทมันจะหนาวมันก็หนาวขึ้นมาดื้อๆบทมันจะร้อนก็ร้อนขึ้นมาบางทีทั้งร้อนทั้งหนาวหนาวข้างนอกร้อนข้างในร้อนมาจากข้างในนะบางทีหนาวข้างในมาร้อนข้างนอกก็มีนะอาการพวกนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเกิดจากสภาวะในการปฏิบัติการดูลมการฝึกอานาปานสติบางทีก็เอาเหล็กมาจิ้มมาแทงตามเนื้อตามตัวนอนอยู่กลางคืนมันก็เหล็กมาแทงแทงแล้วก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นมันก็จ้องกับความคิดคือมันจะบีบให้เรากลับมาอยู่ที่ลมคือทุกขเวทนาทางกายที่มันเกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางความคิดหรือเรื่องของจิตทุกข์นี่คือของดีเราอย่าปฏิเสธใช้นี่เขาในชาตินี้ให้มันได้ปฏิเสธยังไงก็หนีไม่พ้นใช้นี่ไม่หมดชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องไปใช้อีกชาติหน้าใช้ไม่หมดชาติหน้าต่อไปก็ต้องไปใช้อีกก็จะสามารถยุติกรรมพวกนี้ได้ไหมล่ะบ้านเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างกรรมใหม่ต่อไปอีกบ้างทำยังไงเราจะยุติมันได้ภายในชาตินี้นี่ความยุติธรรมอยู่นี่บ้างถึงแม้จะตกนรกก็ยอมรับมันไปส่วนมากมันจะมีแต่ทุกข์นั่นแหละการภาวนาจะไปทำหาความสุขผิดแล้วใครมาภาวนาเพื่อแสวงหาความสุขนี่ผิดแล้วนี่จะไปทำหามันไม่มีมันจะอยู่แต่กับทุกข์ทุกข์เลยจะบีบให้เราทำความเพียรเองไหล่ซ้ายไหล่ขวานี่มันจะดึงกันอยู่ตลอดส่วนมากจะเป็นที่ไหล่ซ้ายมันจะดึงเหมือนเส้นเหมือนอะไรมันยืดไปยืดมาบางทีมันก็ตึงบางทีมันก็คลายออกบางทีมันก็รัดเข้าเหมือนมีแผ่นอะไรอยู่ข้างหลังนี่ยืดไปยืดมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่หน้าอกเนี่ยก็เหมือนมีแผ่นอะไรเคลื่อนไปเคลื่อนมายืดออกบางทีก็รัดเข้าหน้าอกก็จะร้อนเหมือนมีกองไฟอยู่ข้างในความร้อนจะค่อยๆกระจายไปเรื่อยจนทั่วตัวข้างในเหมือนมีอะไรกระเทือนสั่นสะเทือนเหมือนมีตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยหลวงตาท่านจะเรียกว่าธาตุรู้มันเริ่มมีกำลังแล้วลักษณะอาการของจิตมันจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะเนี่ยผมจะคนสำหรับคนที่เริ่มมีกำลังขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะดูลมเองใหม่ๆเราต้องเพ่งต้องจ้องก่อนเพื่อเกิดเป็นกำลังฌานขึ้นมาก่อนสำหรับคนใหม่ต้องเอาสมาธิมาหนุนก่อนเอากำลังสมาธินี่หนุนก่อนต่อไปถ้าจิตมีกำลังขึ้นมาปุ๊บส่วนหนึ่งมันจะดูลมเริ่มจับลมเองมันเริ่มเพ่งน้อยลงคือมันเริ่มเพ่งเองส่วนหนึ่งมันจะชำเลืองมองความคิดนี่ถ้าจิตมีกำลังขึ้นมาถ้าสมาธิมีกำลังถ้าสมถะหรือและวิปัสสนามีกำลังขึ้นมาส่วนหนึ่งมันจะจ้องลมไม่ได้เพ่ง 100% แล้วลมใหม่ๆแล้วต้องเพ่ง 100% ก่อนต้องกำหนดตามดูตามรู้ลมก่อนลมเข้าลมออกพอมันเริ่มมีกำลังปุ๊บมันจะแบ่งส่วนหนึ่งนี่เห็นไหมดูกายแล้วจะเห็นจิตมันเห็นเองโดยวิธีธรรมชาติของมันถ้ามันมีกำลังมาแล้วส่วนหนึ่งจะชำเลืองไปดูความคิดที่มันผุดขึ้นมาส่วนหนึ่งมันจะจับลมนี่ส่วนหนึ่งมันจะดูการกระเพื่อมของกายหรือรวบลงมาคือธาตุรู้ธาตุรู้มันมีอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ทั่วไปอยู่แล้วนี่แต่ธาตุรู้ตัวนี้มันต้องอาศัยกำลังของสติมันต้องอาศัยการพัฒนาสติขึ้นมาเพื่อให้ธาตุรู้ตัวนี้มันมีกำลังมันจะเริ่มเห็นความคิดชัดขึ้นเมื่อธาตุรู้มีกำลังแล้วมันจะเริ่มเห็นความคิดของเรานี่ชัดขึ้นเริ่มเห็นลมชัดขึ้นโดยอัตโนมัติส่วนหนึ่งก็จะเห็นสภาวะการเกิดดับสภาวะขัดแย้งเสียดแทงภายในกายของเราชัดขึ้นตามกำลังความเพียร
ตามกำลังในการสร้างเหตุของพวกเรามันก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสติปัฏฐาน4ก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นมาจะค่อยๆบริบูรณ์ในตัวของเขาสติสัมโพชฌงค์7ก็จะค่อยๆบริบูรณ์ในตัวของเขาโดยวิธีธรรมชาติด้วยวิธีการสร้างเหตุศีลสมาธิปัญญาก็จะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาและบริบูรณ์ในตัวของเขาเองนี่สมถะและวิปัสสนาก็จะค่อยๆสมบูรณ์จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวของมันจนกลายเป็นมหาสตินะจนกลายเป็นมหาสติแล้วผู้ที่จ้องลมก็จะไม่มีต่อไปแม้แต่ลมมันก็ไม่เอาแม้แต่ความคิดมันก็ไม่ยุ่งนี่คือพูดถึงผลมันนะแม้แต่สภาวะร่างกายมันก็ไม่ยุ่งสุดท้ายแล้วมันต้องทิ้งหมดไปความหมายแม้แต่ลมก็ไม่แทรกแซงมันมันจะยาวมันจะสั้นกับเรื่องของมันมันจะหายมันจะดับมันจะออกกลูเดียวมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะเย็นอะไรก็ตามลมเนี่ยก็จะไม่แทรกแซงมันสภาวะทางกายที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็มันจะเห็นของมันเองหรือมันเสียดแทงขัดแย้งตรงไหนมันจะเห็นของมันเองนี่ความคิดผุดขึ้นมามันก็จะเห็นของมันเองเหมือนมีโดรนนี่บินอยู่360องศาเหมือนเจ้าหน้าที่หอคอยเนี่ยคอยตรวจการหมุนรอบ360องศามันจะดูของมันเองไปอะไรเข้ามากระทบมันจะตัดของมันเองทำยังไงเราจะไปถึงจุดหมายตรงนั้นโดยที่ให้เขาทำงานเองของเขาเนี่ยศีลก็จะเป็นอัตโนมัติบ้างนี่สติก็จะเป็นมหาสติเมื่อเป็นมหาสติสติก็เป็นอัตโนมัติสมาธิก็เป็นอัตโนมัติของเขาโดยไม่มีผู้เข้าไปทำสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณคือปัญญาที่เป็นธรรมชาติเขาจะจำแนกของเขาเองว่าสิ่งนี้คือประโยชน์สิ่งนี้คือโทษและจะไม่เอาทั้งประโยชน์ทั้งโทษแต่ต้องสร้างประโยชน์เหมือนเดิมนี่ปัญญาก็จะได้ไม่ได้แบกเหมือนเมื่อก่อนแม้แต่ปัญญาก็ไม่มีเหมือนถ้าจะพูดจริงๆแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีมันก็รู้สื่อๆของมันถามว่ารู้ไม่รู้หมดแต่มันอดได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็รู้หมดเหมือนกันแต่มันอดไม่ได้คือมันรู้ข้างนอกรู้หมดเมื่อรู้ข้างในแล้วมันก็จะรู้สื่อๆของมันนี่สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่พูดเมื่อก่อนมันรู้หมดแล้วอดไม่ได้ป่ะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์กูพูดไว้ก่อนเมื่อก่อนมันก็เลยสร้างกรรมอยู่ตลอดจะไปแทรกแซงคนนู้นคนนี้แต่ตัวนี้มันไม่แทรกแซงใครแบบแต่ภาษาสมมุติเวลาพูดมันย่อมเกิดการกระทบอยู่แล้วเพราะสมมุติมันย่อมมีผิดมีถูกมันย่อมมีเหตุมีผลเกี่ยวกับเรื่องสมมุติแต่จะเอาวิมุตติมาอธิบายให้กันฟังมันก็ไม่ได้มันต้องเข้าไปเห็นสภาวะตัวนี้เองพูดคร่าวๆให้ฟังนี่คือเรื่องของผลมันส่วนหนึ่งก็จำมาด้วยส่วนหนึ่งก็จำมาส่วนมากจะจำมาเนี่ยส่วนมากก็จะจำมาพูดถ้าไม่จำแล้วจะเอามาพูดยังไงเห็นไหมถ้าไม่คิดแล้วจะเอาอะไรมาพูดการพูดไม่ได้เตรียมสคริปต์มานะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าจะไปอ่านหนังสือไปเตรียมสคริปต์มานะส่วนหนึ่งก็เกิดจากสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังมั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติเวลาสัญญาตัวนี้มันผุดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถดึงมาเห็นไหมอย่างลุงตาสินทรัพย์ท่านพูดถึงเรื่องสภาวะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดคือองค์หลวงตาสินทรัพย์ท่านพูดมันก็สอดคล้องกันนะ
สอดคล้องกันแล้วครับเราก็สามารถดึงสัญญาพวกนี้มาใช้ได้นั่นแล้วก็พูดด้วยความมั่นใจด้วยในเรื่องสภาวะที่ตัวเองเป็นเพราะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านมาก่อนแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยนี่มันก็สามารถพูดได้เต็มปากสำหรับสมบัติของตัวเองแต่อาจจะยืมเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นมาพูดส่วนหนึ่งยืมปริยัติสมมติบัญญัติตามตัวหนังสือมาพูดอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองการใช้ชีวิตคารวะทางโลกทางอะไรมากผสมประสานกันไปเนี่ยแต่ในเมื่อพูดแล้วมันก็ทิ้งของมันเองบางทีก็จำไม่ได้เลยซ้ำไปว่าตัวเองพูดอะไรเพราะมันไม่อยากจำทุกวันนี้ถามว่าผมอยากสวดมนต์ไหมทุกวันนี้มันจำไม่ค่อยได้ทำไมผมต้องทิ้งบทสวดปฏิโมกข์ล่ะคือมันไม่เอาไม่ได้ทิ้งนะมันไม่เอาแต่ก็ทรงพระปาฏิโมกข์ไว้ในใจอยู่กลับไปทรงอยู่ที่ปากมันคนละอย่างกันนะนี่ทรงพระปาฏิโมกข์ไว้ที่ปากก็แค่ไปท่องจำถามว่าดีไม่ดีดีกว่าไปลักไก่เขาการไปท่องจำปาฏิโมกข์ผมก็อาศัยพวกนี้เป็นเครื่องอยู่มาก่อนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ว่าไม่เอานะคือมันไม่จำแล้วก็ไม่ได้ทิ้งด้วยเพราะมันสวดไม่ได้ทุกวันนี้สวดก็ต้องดูหนังสือเพราะอะไรเวลาเราหลับตาลงเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันจะไม่มีหลับตาลงปุ๊บมาก่อนเนี่ยหลับตาลงปุ๊บเนี่ยขึ้นต้นปุ๊บเนี่ยตัวหนังสือมันจะเป็นหัวข้อมาเลยนะมาก่อนทุกวันนี้มันท่องได้เพราะอะไรล่ะท่องได้เพราะปากเรามันเคยชินเพราะสัญชาตญาณของเราที่เคยฝึกมาอย่างนั้นเนี่ยคือสติเบื้องต้นมันมีกันทุกคนแต่จะให้ผมหลับตาแล้วไปท่องจนจบนี้ไม่ได้ทุกวันนี้พอท่องไปสักพักหนึ่งข้อมูลข้างในมันจะลวนสัญญามันจะลวนแล้วหัวมันจะตึงรู้สึกปั่นป่วนขึ้นมาเหมือนจะอ้วกกว่าผมจะได้ใช้เวลา 3-4 เดือนอ๋อ4เดือนกว่าแล้วมาทิ้งสำหรับคนทั่วไปนี่เสียดายไหมมาทิ้งบทสวดที่ตัวเองเดินบิณฑบาต 4-5 กิโลเนี่ยท่องใช้หนังสือเล่มน้อยๆนี่เดินไปท่องไปวันละข้อ2ข้อทวนของเก่าหลบไปหลบมาเนี่ยทวนของเก่าเนี่ยข้อไหนไม่ได้ก็จกหนังสือออกมามาดูปั๊บดูปั๊บรีบอ่านแล้วก็รีบปิดไว้เพื่อให้สัญญาความจำมันเก็บข้อมูลเดินไปติดข้อนี้ก็หนังสือออกมามาเปิดอีกนั่นเห็นไหมทรมานไหมกว่าจะจำได้นี่บางทีเดินจงกรมนี่คำเดียวว่าอยู่สามวันก็มีเดินจงกรมวนไปวนมานี่คำเดียวท่องจำอยู่สามวันค่อยเปลี่ยนอักขระได้มันจะทุกข์ไหมล่ะบัดช่วงที่ฝึกที่หัด4-5 กิโลทางไม่ใช่ว่าทางสบายสบายอย่างนี้นะปู่จงนี่ก็ไปเห็นมาแล้วตอนไปรับผมกลับไม่ได้ไปรับผมกลับหรอกตอนนั้นเอาเครื่องปั่นไฟไปให้ขากลับนี่ผมกลับเองหน้าฝนนี่เดินไปไม่รู้ต่อเพกต่อโจดตีนบาดตีนเพหมดเนี่ยเดินไปก็กลัวลื่นดินก็เป็นดินเหนียวบั่นเวลาโดนฝนโดนอะไรเนี่ยมันจะลื่นทั้งท่องจำปฏิโมกข์ทั้งรีบเดินเพื่อให้ทันรถครูบาอาจารย์เพื่อไปรัดท่านผมจะไม่นั่งรถไปกับท่านเพราะถ้าผมนั่งรถไปผมจะเสียโอกาสในการท่องจำบทสวดปฏิโมกข์ทำไมผมต้องวางทำไมผมต้องทิ้งมันไม่เอาไม่เอาโดยวิธีธรรมชาติแต่ท่องไม่ได้ก็จริงแต่ใจมันยังทรงพระปฏิโมกข์ไว้ข้างในรู้หมดรู้หมดว่าไหนควรไม่ควรแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าผมจะรักษาธรรมวินัยได้ทุกข้อแล้วบอกไว้ก่อนอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ว่าผมสวดปาฏิโมกข์ได้แล้วผมจะรักษาธรรมวินัยได้ทุกข้อบางสิ่งบางอย่างผมก็ผิดพลาดเหมือนกันแต่ผมจะดูเจตนาของตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรมันก็เลยไม่ข้อ
ข้องข้างในแต่เมื่อก่อนนี้มันข้องทุกข้อผมนี่ทำวินัยนี่เป๊ะมากนะเมื่อก่อนยอมหักไม่ยอมงอเกี่ยวกับเรื่องทำวินัยเมื่อก่อนเพราะผมศึกษาเรื่องทำวินัยเรื่องข้อวัดปฏิบัติวัด14นิสัย4กรรมฐาน5ผมก็ศึกษามาหมดเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเนี่ยผมค่อนข้างจะเป๊ะแม้แต่ปู่จงเนี่ยถือผ้าไปเนี่ยผ้าผืนไหนผมไม่เคยเห็นปู่จงใช้เนี่ยถือเข้าไปเนี่ยผมสังเกตปั๊บแล้วเพราะอะไรมันจะจับผิดคนอื่นเมื่อก่อนผ้าอาบน้ำนี่คุมไหลไปเวลาตีตาดผมดูรอยพับยังใหม่ๆอยู่ผมไปถามหารอยพินทุหน่อยผ้าผืนนี้อธิษฐานได้ยังพินทุได้ยังปู่จงก็กลัวบ้างผมก็ถามผ้าผืนนั้นที่คุมไหลมานั่นผ้าผืนใหม่ใช่หรือเปล่าพินทุหรือยังปู่จงก็ตอบว่าพินทุแล้วไหนเอามาดูซิไม่ไว้ใจขนาดนั้นนะกลัวพ่อผิดพระวินัยเมื่อก่อนพอผมจะเดินไปดูปู่จงก็รีบเดินหนีแบบนะผมถามว่าเอาอะไรพินไหนเอามาดูสิปู่จงบอกว่าเอาดินสอพินทุมันลบแล้ว เอาดินสอพินไหนเอามาดูสิดินสอลอยดินสอผู้เด็กตรวจสอบทำวินัยคนอื่นขนาดนั้นนะแม้แต่พ่อก็ไม่เว้นนะเมื่อก่อนปู่จงก็รีบเดินหนีแบบถ้าบอกว่าพินทุแล้วผมจะถามว่าอธิษฐานใช่หรือยังนี่ในเมื่อพินทุแล้วปู่จงอธิษฐานใช่หรือยังในเมื่ออธิษฐานใช่แล้วก็ต้องบอกได้ว่าอธิษฐานว่ายังไงคุณเด้แต่ก่อนโชคดีที่ปู่จงรีบเดินไปก่อน ก็เลยไม่ได้ทะเลาะกันนี่ผมเป๊ะขนาดนั้นนะเมื่อก่อนถ้าอาบน้ำฝนอธิษฐานว่ายังไงวัสิกาชาติกังบอกแม่นบอกผู้บ่าวบอกนั่นเห็นไหมถามว่าผมรู้เรื่องไหมรู้ถ้าจะเอาเรื่องทำวินัยมาคุยกันแต่ถ้าคุยมากพระเราก็จะไม่พอใจอีกเห็นไหมผมถึงไม่อยากคุยเรื่องพวกนี้เรื่องวินัยกรรมเนี่ยผมค่อนข้างจะละเอียดนะเรื่องวินัยกรรม วิธีแก้กรรมของหมู่สงฆ์ต้องอาบัติตัวนี้จะแก้กรรมยังไงลงอุโบสถนี้จำนวนภิกษุเท่าไหร่ขึ้นไปอันนี้เป็นสงฆ์อันนี้เป็นคณะอันนี้เป็นบุคคลนะเห็นไหมความละเอียดเรื่องธรรมวินัยถ้าเราอยู่คนเดียวจะทำยังไงเวลาไปอยู่ป่าคนเดียวเวลาจำพรรษาอย่างนี้ผมก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะผมไปอยู่ป่าคนเดียวตั้งแต่พรรษาแรกผ่านเนี่ยเวลาโยมเขามาลองภูมิเวลาเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเคร่งในศีลในธรรมวินัยเราจะเอาอะไรล่ะมาเป็นเครื่องป้องกันถ้าเราไม่ศึกษาบ้างอย่างวันไหนผมไม่ได้ไปลงอุโบสถแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในวัดเดียวกันแล้วจะไปอธิษฐานอุโบสถมันก็ไม่ได้นะจะบอกให้ใช้ปัญญาหัวหมออย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องเห็นเจตนาตัวเองบางคนก็จะเอาไปใช้เอ้ยวันนี้กูไม่ไปลงดีกว่าหมู่คณะลงแล้วปล่อยให้หมู่คณะลงแล้วเราจะอธิษฐานอุโบสถสดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะอยู่ในอาวาสเดียวกันมันก็ต้องมารวมกันนี่แต่ผมไปอยู่ป่าคนเดียวช่วงไหนที่ผมหาที่ลงอุโบสถไม่ได้ผมก็ต้องอธิษฐานอุโบสถบ้างนี่คือวินัยกรรมที่เราควรรู้อธิษฐานยังไงล่ะบ้างสมมติอุโบสถ14ค่ำเราก็ต้องตั้งนโมขึ้นมานี่คือวิธีป้องกันที่ไม่ให้ใจเรามันไปคล้องตั้งนโมขึ้นมาปุ๊บก็อัชเมอุโปสะโทจาตุดาโซปันนารโซนี่แค่นี้ก็จบแล้วใจก็ไม่คล่องเวลาผมไปอยู่ป่าเวลาผมไม่ได้ไปร่วมลงอุโบสถใจมันก็คลายออกแล้วบ้างเห็นไหมเวลาหน้าเข้าพรรษาผมจำพรรษาอยู่ตามป่าตามอะไรผมก็จะอธิษฐานเข้าพรรษาปุ๊บออกพรรษามาปุ๊บมันเป็นบุคคลนี่ผมอยู่คนเดียวเห็นไหมถ้า2คนขึ้นไปก็เป็นคณะถ้า4ขึ้นไปก็เป็นสงฆ์บ้างวิธีเรื่องวินัยกรรมพวกนี้ที่รักษาตัวเอง
ออกพรรษามาปุ๊บก็อัจฉเมปวารณาตั้งนโมขึ้นอัจฉเมปวารณาเห็นไหมวันนี้เป็นวันปวารณาของเราของข้าพระเจ้าเท่านั้นใจมันก็คลายออกแล้วไปเห็นไหมนี่คือวิธีการป้องกันตัวแต่ไม่ได้แนะนำให้พวกเราคิดที่จะหนีออกไปอยู่คนเดียวนะแม้แต่เรื่องพวกนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดแม้แต่รู้ก็ลงได้เห็นไหมล่ะผมก็มาหานิกายเหมือนกันบ่ะทำไมเราลงร่วมกันได้ล่ะบ่ะเพราะหลวงตาท่านจะไม่แบ่งแยกท่านจะพยายามดึงมานิกายธรรมยุทธเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้มันเป็นปึกแผ่นเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันทำไมเราต้องไปแยกกันออกแต่นี่มันเป็นเรื่องของมติผมก็ไม่อยากพูดมากเรื่องพวกนี้เรื่องข้างนอกเราไม่ต้องพูดเราไปแก้ไม่ได้หรอกข้างนอกทำยังไงมหานิกายกับธรรมยุทธในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จะสามัคคีกันจะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าข้างนอกมันไม่สามารถไปแก้ได้หรอกอันนั้นเป็นเรื่องของความเห็นของแต่ละสำนักแต่ละนิกายเราก็ไม่ไปแทรกแซงแต่หลวงตาท่านพยายามดึงเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นมาทำวินัยก็อันเดียวกันแบบทำไมผมเป็นมหานิกายหลวงตาท่านก็รับไว้ท่านก็รับมาอยู่ด้วยกันถึงแม้ท่านบอกให้ผมยัดตีใหม่ผมก็ยัดได้แล้วหลวงตาท่านสั่งแต่เมื่อก่อนนี่ผมหัวดื้อจริงๆผมจะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองยังไงเมื่อก่อนไปอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไปอยู่ใหม่ๆท่านก็บอกให้ผมยัดตีเหมือนกันผมไม่ยอมจะยัดทำไมในเมื่อท่านทำข้อวัดปฏิบัติได้ผมก็มีสองมือผมก็มีสมองเหมือนกันผมก็มีลมหายใจเหมือนกันผมก็มีคำบริกรรมพุทโธเหมือนกันผมก็กินข้าวทีละคำเหมือนกันผมค่อนข้างจะหัวดื้ออยู่นะบอกให้ผมยัดตีผมก็ไม่ยัดแล้วสั่งมาที่หรอจะให้ผมทำเรื่องอะไรเรื่องข้อวัดปฏิบัติตื่นแต่เช้าได้ผมก็ตื่นแต่เช้าได้เหมือนกันพอจะโลกบาตรออกมานั่งชั้นในบาตรเมื่อท่านบอกให้ทำผมก็ทำได้เหมือนกันทำนู่นทำนี่เดินไปบินบาตร5 กิโล6 กิโลผมก็เดินได้เหมือนกันแต่ใหม่ๆมันก็จะฝืนก่อนก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นไปๆมาๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านเห็นมันเห็นความรับผิดชอบเห็นความเสมอต้นเสมอปลายของผมท่านก็บอกเลยมาอยู่กับผมได้ไม่ต้องยัตติไหนแม้ท่านก็ยอมรับเราเข้าหมู่นี่ความเสมอต้นเสมอปลายความเป็นปกติของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาใหม่ๆเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาใหม่ๆเละเทะก็จะเละเทะอยู่ตลอดก็ไม่ใช่นะความหมายที่ผมพูดเห็นไหมเรื่องวินัยกรรมนี่ผมรู้ไม่รู้แต่ผมก็ไม่อยากเอามาพูดบ่อยถ้าใครสงสัยก็ให้ไปถามเอาถ้าจะพูดเรื่องความละเอียดเรื่องของธรรมวินัยมันจะขัดแย้งกันนี่เดี๋ยวพวกเราจะคล่องผมก็จะสอนวิธีการป้องกันตัวเล็กๆน้อยอยู่คนเดียวมันเป็นบุคคลเราก็ต้องเอากรรมเกี่ยวกับเรื่องบุคคลมาแก้อยู่กับเป็นคณะ2 คนขึ้นไปถึง3 คนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นคณะบ่าถ้าอยู่4 ลูกขึ้นไปก็เรียกว่าสงฆ์บ่าวิธีแก้กรรมบุคคลแก้ยังไงคณะแก้ยังไงสงฆ์แก้ยังไง4 ลูกขึ้นไปถ้าอยู่ร่วมกันมันก็ต้องลงอุโบสถตามหลักธรรมวินัยเห็นไหมทำยังไงล่ะถึงจะไม่ครบ4 รูปถ้าไม่มีใครสวดปาฏิโมกข์ได้เห็นไหมก็ต้องให้ภิกษุคนหนึ่งออกไปก่อนนี่คืนนั้นก็ต้องไปนอนที่อื่นก่อนที่จะถึงวันลงโบสถ์นี่ก็คือวิธีแก้แบบง่ายๆก็เป็นหมู่คณะบ้านก็เป็นคณะก็ตั้งยัตติขึ้นมาก็แสดงบริสุทธิ์นั่นก็แก้สามารถแก้กรรมได้แล้วถ้าเรามีปัญญาไปใจก็จะไม่คล้องกับเรื่องธรรมวินัย
ว่าผิดอาบัติตัวนั้นตัวนี้นี่ผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆก็แสดงอาบัติเอาถ้าผิดอาบัติสังฆาทิเศษก็ต้องไปเข้าปฏิวาสนะเห็นไหมวิธีแก้กรรมมันมีหมดแต่เราไม่ได้ศึกษากันก็ไปทำตามอำเภอใจของตัวเองแม้แต่ผ้าผมขาดนิดเดียวเนี่ยได้กับเข็มผมไม่มีผมก็ต้องหาอะไรมารัดไว้ก่อนเวลาผมไปนอนป่านอนดงเนี่ยนอนตามป่าช้านอนตามอะไรต่างๆผ้าขาดปุ๊บใจจะคล่องแม้แต่เป็นรูนิดเดียวแม้กระทั่งเม็ดข้าวสารรอดได้หรือหัวไม่ขีดรอดได้หรือขาดได้เกิน7เส้นขึ้นไปปุ๊บผ้าอธิษฐานคลองที่เราใช้อยู่เนี่ยผมเห็นรอยขาดปุ๊บเวลาตากผมจะรีดอย่างดีเลยนะนี่เวลาซักเสร็จผมจะรีดขอบมันอย่างดีเลยรีดเพื่ออะไรแหละเพื่อดูตำหนิเพื่อดูเนื้อผ้ามันมีรอยขาดรอยอะไรหรือเปล่าเพื่อเช็คดูผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าเป็นนิสสกีเมื่อผ้าเป็นนิสสกีแล้วเรามาบริโภคหรือใช้สอยก็จะเป็นปาจิตตีนั่นเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเราก็จะคล่องพอคล่องแล้วใจก็ไม่มีกำลังเวลาไปนอนป่ามันต้องอาศัยธรรมวินัยอาศัยเรื่องศีลภายนอกศีลภายนอกมีกำลังศีลภายในก็มีกำลังขึ้นมาเพราะเจตนานั่นแหละคือกรรมเจตนานั่นแหละคือศีลไปที่ผมลูดขอบเพราะอะไรลูดเพื่อเช็คดูตาเราก็จะดูขอบส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะดูเนื้อผ้าผืนผ้าก็จะเห็นรอยขาดรอยอะไรขึ้นมาปุ๊บถ้าไม่มีเข็มปกติแล้วผมต้องพกเข็มไปตลอดเข็มกับได้เนี่ยต้องพกไปบางทีก็ลืมวิธีการก็คือผมจะมีนาฬิกาอยู่อันหนึ่งเขาจะถักผ้าถักอะไรเขาเรียกใส่นาฬิกาผมก็จะเอาสายมันออกแล้วก็ให้เขาถักห้อยสายประคดผมก็จะมีหนังยางอยู่ในผมก็จะเอาหนังยางเก็บไว้เอาสวมไว้ในนาฬิกาตัวนั้นเวลาแกะถุงพลาสติกออกถุงแกงถุงอะไรเนี่ยผมก็จะเอาเก็บไว้ตรงนั้นเวลาฉุกเฉินมาผมก็หนังยางพวกนั้นออกมาใช้นี่คือครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้เรื่องความละเอียดเรื่องภายนอกเห็นไหมเวลาผ้าขาดปุ๊บผมก็จะหนังยางตัวนั้นแหละมารัดเพื่อไม่ให้มันเป็นรูก่อนให้มันข้ามคืนไปก่อนใจก็ไม่คล่องแล้วป่ะเพราะเราเห็นเจตนาของเราว่าเราพยายามรักษาผ้าที่มันเป็นนิสสกีผ้าก็ไม่เป็นนิสสกีพอรุ่งเช้ามาแล้วก็ไปหาที่ปะที่ชุนมาเห็นไหมนี่คือวิธีการป้องกันที่ผมฝึกตัวเองมานะหมู่คณะเราก็ควรศึกษาอย่างนะเรื่องธรรมวินัยเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะมีศีล227เลยนะไม่ใช่ว่าจะได้บุญเลยนะถ้าเราไม่ศึกษาแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ได้มันก็จะไปทำผิดซ้ำๆซ้ำๆเข็มเล่มเล็กๆถ้ามันจิ้มเราทุกวันทุกวันก็เป็นแผลเน่าแผลเปื่อยไปได้นะจะบอกให้จิ้มอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแผลก็เน่าก็เปื่อยแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ตายได้เหมือนกันนะเห็นไหมงูตัวเล็กๆก็ตอดตายเหมือนกันนะเข้าใจไหมนี่หญ้าคาถ้าเรากำไว้แน่นกำลูดกำลูดทุกวันทุกวันชินดะโสตังปรกรรมะเนี่ยบทสวดมือกำล้มหลวมหญ้าคามันก็บาดมือบาดไปบาดมาแผลก็เน่าก็เปื่อยติดเชื้อตายได้เหมือนกันนี่เปรียบเสมือนใจนะถ้าไม่มีกำลังของสติไปกำกับมันนะใจมันก็จะเน่าจะเหม็นก็จะเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกไปนี่ใจที่ไม่มีสติที่มีกำลังไปกำกับนี่อย่ามองข้ามสมมติสมมติเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนี่แต่เอาสมมุติไว้รักษาตัวเองศึกษาสมมุติเอาสมมุติไว้รักษาตัวเองเพื่อให้ศีลภายในมันมีกำลังขึ้นมาต่อไปแล้วเราจะเข้าใจเอง ที่ผมพูดเรื่องธรรมวินัยเรื่องข้อวัดปฏิบัติพูดเพื่ออะไรไม่ได้พูดเพื่อกันแกล้งหมู่คณะพูดถึงเรื่องวินัยกรรมพูดถึงเรื่อง
ข้อวัดปฏิบัติพูดเพื่อให้หมู่คณะมีความกระตือรือร้นขึ้นมาเห็นความสำคัญของข้อวัดปฏิบัติเห็นความสำคัญของศีลหรือธรรมวินัยข้อเล็กข้อน้อยเพื่อให้รักษาใจตัวเองเพื่อให้มันมีกำลังขึ้นมาต่อไปแล้วเนี่ยเรือก็อย่าไปทำลายข้ามไปถึงฝั่งแล้วเรือก็จอดไว้แล้วก็กระโดดลงไปเวลาเรามารับน้องๆหรือรับคนที่เขาตะโกนเรียกอยู่ฝั่งนู้นก็ต้องพายเรือลำนั้นมาเปรียบเสมือนธรรมวินัยที่เราต้องคงรักษาไว้นี่คงรักษาไว้ให้มันได้มากที่สุดถ้าจะย่อลงมาก็คือใจอยากจะพูดเรื่องใจโดยถ่ายเดียวพวกเราก็จะไม่รู้เราต้องอาศัยสมมุติมาสื่อสารให้เราเข้าใจนั่นก็ต้องเอาสมมุตินี่แหละเอาศีลหรือธรรมวินัยนี่แหละเพื่อคอยบอกคอยสอนรุ่นน้องๆต่อไปนี่ศาสนาแล้วก็จะสามารถอยู่ได้ยาวนานต่อไปเรื่อยๆต้องสร้างกุลบุตรกุลธิดาขึ้นมาเห็นไหมลงตาท่านสร้างคนให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นสมมุติสงฆ์ก่อนเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาฝึกมาหัดตัวเองส่วนใครจะไขว่คว้าประโยชน์ ในการลงทุนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองนี่ขึ้นอยู่กับพวกเราเอง อย่าเพิ่งไปคิด การใหญ่นี่อย่าเพิ่งไปสร้างวัดสร้างตัวเองให้มันได้ก่อนสร้างตัวเองไม่ได้ไปสร้างวัดพังหมดนี่อย่าให้โยมเขามาครอบงำเราต้องเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณให้มันได้พอสร้างตัวเองไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวพวกโยมมันก็ลากไปทำพิธีกรรมหมดเพราะเราตกเป็นรองเขามันก็ลากเราไปไหนก็ได้เพราะเราอยากได้เงินเขามันก็ต้องทำเห็นไหมเพราะศีลภายในมันไม่มีกำลังแล้วจะเอาอะไรล่ะไปดึงดูดเข้ามานี่ใครที่คิดอย่างนี้อยู่ล้มเลิกซะอยู่ในสายศีลนี่ไปก่อนคิดว่าตัวเองรู้นั่นแหละโง่รู้จักหรือยังคิดว่าตัวเองภาวนาเป็นนั่นแหละยังไม่เป็นคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้แล้วนั่นแหละยังอ่อนแออยู่มันไม่มีอะไรที่จะไปเชื่อมันได้หรอกในโลกใบนี้แม้กระทั่งใจตัวเองมันยังเชื่อไม่ได้แม้กระทั่งความคิดตัวเองมันยังเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่ออะไรได้นี่ถึงเวลาเดี๋ยวพ่อแม่ท่านจะชี้ทางให้พวกเราเองตอนนี้เดินตามท่านนี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองมีกำลังออกไปเดี๋ยวจะโดนวัวชนตายเดี๋ยวจะบอกให้แม้กระทั่งอยู่ข้างในยังสู้กับใจตัวเองยังไม่ได้อยู่ยังไม่เห็นความอยากพวกนี้อยู่ที่จะวิ่งออกไปข้างนอกนี่อยู่ในรั้วไปก่อนอย่าเพิ่งไปวิ่งเข้าสวนนู่นสวนนี่สร้างวัดหรือสร้างตอนไหนก็ได้ถ้าสร้างตัวเองได้หลวงตาท่านจะบอกผมอยู่เรื่อยๆต้องสร้างเอาประโยชน์ตนให้มันได้ก่อนสร้างประโยชน์ตนได้แล้วก็สร้างบุคลากรขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาก่อนนี่หลวงตาท่านจะพูดให้ฟังอยู่เรื่อยๆสร้างคนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาช่วยเราสร้างวัดเองเห็นไหมไม่ต้องเหนื่อยถึงจะเหนื่อยก็มันเหนื่อยในชาตินี้ยังไงมันก็ทุกข์อยู่แล้วแหละมีกายหยาบเพราะกายหยาบมันเป็นของเสื่อมถ้ายังไงใจมันจะไม่ทุกข์ถ้ายังไงวิบากทางจิตวิบากทางใจมันจะลดน้อยถอยลงจุดหมายปลายทางในการภาวนาทำยังไงวิบากทางจิตมันจะลดน้อยถอยลงจนกว่ามันจะหมดจนกว่ามันจะเป็นมหาสติเนาะกายหยาบนี่รอวันเผาไฟทิ้งรอวันเน่าวันเปื่อยรอวันย่อยสลายกลับคืนธรรมชาติเท่านั้นนะกายหยาบเนี่ยแต่ก่อนตายเราควรทำอะไรเรามาอยู่กับใครเอาใครเป็นหลักแม้แต่ผมพูดก็อย่าเพิ่งเชื่อไม่ต้องมาเอาผมเป็นหลักหรอกเอาหลวงตานู่นเป็นหลักพวกเราศูนย์รวมของพวกเราคือหลวงตาสินทรัพย์ไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าพระเนี่ยผมก็มาทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะลงจากเวทีแล้วก็ตัวใครตัวมัน
ผมก็ไม่ไปแทรกแซงใครนะก็แค่ไปเลาะดูจุดโน้นจุดนี้เท่านั้นเองนี่ไม่ได้ว่าจะไปบอกให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเจอเหตุซึ่งหน้าผมก็ต้องบอกเหตุสิ่งไหนที่มันไม่งามไม่ควรผมก็ต้องบอกแต่จะให้ผมเดินไปบอกที่กุฏิฝันเอาน้อยนักน้อยหนาที่ผมจะเข้าไปกุฏิใครก็ตามแม้กระทั่งกุฏิพ่อผมเนี่ยแท้ผมยังไม่ค่อยเข้าไปเลยแล้วไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นด้วยนี่พ่อผมนี่ความเป็นพ่อเนี่ยมีไม่มีแต่ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือบุคคลอื่นบอกไว้ก่อนนี่แหละคือเครื่องป้องกันแม้กระทั่งตัวผมเองมูสูบบุหรี่ยี่ห้ออะไรผมก็สูบยี่ห้อนั้นมูสูบยาเส้นผมก็ต้องสูบยาเส้นกับหมู่คณะไปในเมื่อไม่มีแล้วตอนมีแล้วก็กินด้วยกันตอนร่ำตอนรวยแล้วก็ใช้ด้วยกันตอนไม่มีแล้วก็ต้องทุกข์ด้วยกันผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นนะผมมีเด็กถ้าพูดภาษาโลกก็คืออยู่ตัวเต็มที่นี้คือเสมอตัวเต็มที่เลยคือเสมอตัวถ้าจะมองเรื่องทางโลกนะส่วนมากมันมีจะมีแต่เสียทั้งนั้นแหละเพราะผมพูดอยู่เรื่อยๆพูดอยู่เรื่อยๆมันต้องกระทบจิตใจคนที่มีเชื้อพวกนี้อยู่แบบมันก็ย่อมต่อต้านอยู่แล้วแบบเชื้อที่อยู่ข้างในแต่ผมไม่ได้สะทกสะท้านนะเพราะผมเห็นเจตนาผมดีนี่ผมจะไปเกลียดใครได้ผมจะไปอาฆาตพยาบาทใครได้หรอถามว่าโมโหไม่โมโหเหมือนเดิมความพอใจไม่พอใจมันก็เห็นมันเหมือนเดิมแต่มันปรุงแต่งเรื่องความอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยาความน้อยอกน้อยใจไม่ได้มันมีเหมือนเดิมเรื่องพวกนี้แต่เราไม่เข้าไปเป็นมันเท่านั้นเองถึงใครจะมาด่าพ่อผมก็เรื่องของพ่อผมแล้วจริงไหมล่ะผมจะไปยุ่งทำไมล่ะนั่นคือกรรมของท่านบ้างเข้าใจหรือยังท่านก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องกรรมของท่านเองนี่ถ้าผมไปแทรกแซงล่ะบ้างพ่อส่วนหนึ่งพ่อผมก็จะได้ใจบ้างเชื่อพวกนี้ก็จะไม่ออกผมก็ต้องไปปล่อยให้ท่านแก้ปัญหาเองนั่นคือกรรมของท่านท่านต้องเคยด่าเขาไว้อย่างเงี้ยกรรมใครกรรมมันแม้กระทั่งพ่อตัวเองก็กรรมใครกรรมมันนี่ฝากหมู่คณะไว้ไม่ใช่ว่าพ่อตัวเองมาอยู่แล้วผมจะไปมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นไม่มีบอกไว้ก่อนผมยิ่งป้องกันตัวเองอย่ามาคิดเลยว่าผมจะเอาอกเอาใจแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังไม่เอาอกเอาใจตัวเองเลยเมื่อก่อนก็อยู่กุฏิใกล้ๆผมก็พยายามบีบออกบีบออกถ้าไปอยู่ใกล้ผมแล้วจะมีสิทธิพิเศษแล้วจะมีข้อเรียกร้องอย่างงู้นอย่างนี้ป้องกันตัวท่านด้วยป้องกันผมด้วยนี่ไม่ใช่ว่าผมอกตัญญูนะพ่อผมนี่ยิ่งโดนหนักถ้าจะพูดไปแล้วดูเหมือนลูกอกตัญญูดูเหมือนลูกไม่เคารพพ่อถ้าผมไปส่งเสริมล่ะเป็นยังไงจะไปถึงไหนล่ะบัดท่านก็แก่แล้วยิ่งหน่อยก็ตายแล้วนี่อายุ70แล้วอีกหน่อยก็ตายแล้วถ้าผมไปเอาอกเอาใจอยู่นั่นท่านจะไปถึงไหนท่านจะเห็นใจตัวเองได้ยังไงผมก็ต้องยอมให้โลกตำหนิตำหนิผมก็ยอมรับได้บัดนี้เมื่อผมเห็นเจตนาตัวเองยอมรับในสิ่งที่หมู่คณะตำหนิเพราะผมก็ไม่ได้ดีล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดี100%ผมก็มีข้อผิดพลาดของผมส่วนหนึ่งเหมือนกันความสมบูรณ์แบบผมนี่ก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันผมก็จะเสียของผมอย่างนึงนี่ข้อดีของผมก็จะมีอยู่มั่งปะปลายปะปนเล็กๆน้อยๆนี่
ส่วนมากจะมีแต่เสียฝากหมู่คณะไว้เนาะไม่ต้องมาฝากใจไว้กับผมไม่ต้องมาฝากใจไว้กับผมฝากไว้กับหลวงตานู่นเจตนาเรามาทีแรกเพื่ออะไรเอาหลวงตาเป็นหลักคนเดียวสิ่งที่ผมมาพูดมาเล่าให้ฟังก็คือประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่นแหละยกหลวงตาท่านไว้คนเดียวแต่คนอื่นเราแค่อาศัยในการเรียนรู้ทำยังไงเราจะปฏิบัติให้มันเข้มข้นให้มันหนุกขิดมากที่สุดเพื่อรักษาใจตนเพื่อบูชาความเสียสละของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาสินทรัพย์นี่กล้าพูดได้เต็มปากเลยผมไปมาหลายสำนักแล้วผมไม่ใช่ว่าจะลงกับใครง่ายๆนะบอกไว้ก่อนผมนี่หัวแข็งอยู่นะไม่ได้ลงกับใครง่ายๆนะขี่ม้าตาย3ตัวไม่รู้จะเจอหรือเปล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขององค์หลวงตาสินทรัพย์อันนี้ไม่ได้พูดยกยอกอปั้นนะภาษาโลกดูเหมือนยกยอแต่มันพิสูจน์ได้การกระทำของตัวหลวงตาสินทรัพย์เองใครมีปัญญาก็จะมองเห็นใครโง่มันไม่เห็นหรอกในสิ่งที่ท่านทำทุกวันนี้นี่ใครที่โง่อยู่มันไม่เห็นหรอกคนที่ขาดปัญญาไม่มีทางเห็นในคุณงามความดีที่ท่านทำหรอกคิดอะไรจะทำอะไรก็พึงระวังพึงมีความละอายยกไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ความกตัญญูนี่คือพื้นฐานความกตัญญูนี่แหละคือพื้นฐานสิ่งสำคัญที่สุด10ลูกเขยก็ไม่เท่าพ่อตาแม่ยาย10ลูกก็ไม่เท่าพ่อเท่าแม่10ลูกศิษย์ก็ไม่เท่าครูบาอาจารย์นี่เห็นไหมหลวงตาท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาอาจารย์เป็นให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างใครอยากให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นได้หมดนี่พ่อแล้วเนาะบ้านเนาะขอสาธุกันคอยคือคอยแต่ว่าเสียงสาธุ